ถ้าเรามีความรู้สักอย่างความรู้จะช่วยให้เรากังวลน้อยลงและทำให้เรามีความสุขอยู่บนโลกใบนี้ที่มี PM 2.5 หนาแน่นบางช่วงของแต่ละเดือนของแต่ละปีได้ครับเราจะได้ไม่ต้องกังวลและมีชีวิตอย่างมีความสุขครับ PM 2.5 ไม่น่ากลัวถ้าคุณรู้ความลับนี้ครับจริงๆแล้ว PM 2.5 เนี่ยหลายคนพูดกันจนติดปากเลยว่ามันอันตรายมันอันตรายแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย PM 2.5 เนี่ยมีมาตั้งแต่โอ้ผมว่าหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่เคยดังแล้วก็มันไม่ได้รับการสื่อสารให้ผู้คนรู้ว่าPM 2.5 ก็เป็นขนาดของฝุ่นนะครับที่ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรคำถามก็คือว่ามันเล็กขนาดไหนมันเล็กสามารถเข้ามาในทางเดินหายใจส่วนปลายได้นะครับผมเล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าเรามีฝุ่นขนาดใหญ่อาจจะเข้าไปในโพรงจมูกแล้วถูกดักไว้พอฝุ่นขนาดเล็กลงเข้าไปในหลอดลมได้ถ้าฝุ่นขนาดเล็กลงอีกนะครับจนเล็กกว่า PM 2.5 ก็เข้าไปที่ถุงลมแล้วก็สามารถซึมเข้าไปนะครับผ่านเข้าไปในเส้นเลือดฝอยเล็กๆแล้วเข้าสู่กระแสเลือดได้นั่นคือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่กังวลเรื่อง PM 2.5 แต่ผมอยากจะบอกเลยว่าต่อให้มันเข้าไปในร่างกายแล้วนะครับคุณก็แค่ดื่มน้ำเยอะๆทานวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E ทานกรดไขมันเมก้า3มันก็จะช่วยลดผลนะครับในแง่ลบของ PM 2.5 ได้แต่อย่างที่บอกอีกครับจริงๆแล้วเราจะรอให้มันปล่อยเข้าไปในร่างกายแล้วเราค่อยไปทานอาหารเสริมแก้มันก็คงไม่ได้ดังนั้นผมแนะนำว่าแทนที่เราจะให้มันเข้าไปในร่างกายป้องกันก่อนดีกว่าครับถ้าเราอยู่ในอาคาร PM 2.5 จะน้อยถ้าเราอยู่นอกอาคารก็ควรจะปิดหน้ากากหน้ากากที่ผมแนะนำคือหน้ากากที่ได้รับการเขียนมาตรฐานว่าสามารถกรอง PM 2.5 ได้นะครับหรือถ้าเราอยู่ในบ้านเราบอกว่าเนี่ยมีข่าวว่าเวลาที่มี PM 2.5 มันเข้ามาในอาคารมันทำให้ในอาคารเนี่ยมี PM 2.5ได้เช่นกันงั้นผมแนะนำว่างั้นเราก็อยู่ในอาคารที่มีแอร์คอนดิชันก็คืออยู่ในอาคารที่เป็นระบบปิดครับแล้วเสร็จปุ๊บพอเรามีแอร์ใช่ไหมครับแอร์บางรุ่นจะสามารถกรอง PM 2.5 ได้หรือถ้าเราบอกว่าแอร์ของเราเป็นรุ่นที่ทำความเย็นอย่างเดียวกรองไม่ได้เราก็ซื้อเครื่องกรองอากาศสักยี่ห้อหนึ่งที่ใช้เฮปปาไทส์นะครับเขาเรียกเป็นแผ่นกรองชนิดเฮปปา HEPA พวกนี้เนี่ยตัวเฮปปาเนี่ยมันจะมีเฮปปาขนาดที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้สบายๆเลยครับผมแนะนำว่ายังไงซะเราอย่าไปกลัวครับเราทำในสิ่งที่เราสามารถป้องกันไม่ให้มันเข้ามาสู่ร่างกายส่วนถ้ามันมีบางส่วนที่เข้ามาสู่ร่างกายบ้างเราก็อย่าไปกังวลครับเราก็ดื่มน้ำเยอะๆวันนึงอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 ลิตรนะครับเพื่อขับของเสียรวมถึง PM 2.5 บางส่วนออกจากร่างกายเราทานวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E หรือทานกรดไขมันโอเมก้า3เพื่อลดการอักเสบจาก PM 2.5 ก็ได้ครับเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีความรู้สักอย่างความรู้จะช่วยให้เรากังวลน้อยลงและทำให้เรามีความสุขอยู่บนโลกใบนี้ที่มี PM 2.5 หนาแน่นบางช่วงนะครับของแต่ละเดือนของแต่ละปีได้ครับเราจะได้ไม่ต้องกังวลและมีชีวิตอย่างมีความสุขครับรักคนไทยทุกคนนะครับทำคลิปนี้เพื่อทำให้คนไทยได้มีความรู้ในการป้องกันตัวเองและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับส่วนสำหรับคนที่อยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้ผมแบ่งปันใน YouTube และ Facebook ที่ชื่อเดียวกันว่าหมอทีมดร.ทีมครับรักทุกคนครับสวัสดีครับ